สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจนนี่เปิดราคาช็อปของลูกหมดไป6หลักลั่นไม่มีอะไรแพงถ้าซื้อให้ลูกนับเธอหลังเป็นคุณพ่อคุณแม่เต็มตัวแล้วสำหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับยิวฉัตรมงคลซึ่งตอนนี้เจนนี่ตั้งครรภ์ได้8เดือนแล้วและก่อนหน้านี้เจนนี่ก็ได้โพสต์ภาพร่วมกับของที่ซื้อเตรียมไว้ให้น้องยูจินจำนวนมากล่าสุดก็ได้เผยแพร่คลิปช้อปปิ้งและสรุปว่าซื้ออะไรมาบ้างพร้อมบอกราคาทั้งหมดไปกี่บาทในคลิปยูเจนซื้อของให้น้องยูจินในราคา6หลักเผยแพร่ผ่านทางช่อง YouTube ยูจิน Channel โดยมีบางช่วงบางตอนที่เจนนี่บอกว่าไม่มีการวางงบใดๆทั้งสิ้นคือเราคิดว่าเจออะไรแล้วอยากได้ก็ซื้อแต่ไม่คิดว่าทุกอย่างมันจะน่าซื้อขนาดนี้สิ่งที่ทุกคนเห็นอะว่าเยอะแล้วนะแต่ก็มีหลายอย่างที่เจนนี่อยากหยิบซื้อแต่ว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วอะไรที่น้องยูจินไม่ได้ใช้ก็จะแบ่งปันกันไปอันไหนขาดพ่อก็ไปซื้ออยากซื้อให้ครบไว้เพราะเวลาคลอดคงไม่มีเวลาไปซื้ออีกไหนจะโควิดอีกของทั้งหมดซื้อไปกว่า 370,000 บาทยอมรับว่าแอบตกใจกับราคาแต่ถ้าให้ลูกก็ไม่มีคำว่าแพงเพราะเราท้องเราจะรู้ว่าความสุขของเราคือลูกวอนอย่าดราม่าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด่วนครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ